พูดถึงเรื่องของคนไทยใจดีไหมใจดีจริงนะมีอะไรให้คนไทยหนึ่งคนสงสารคนไทยขี้ลืมเวลามีอะไรปุ๊บก็ขี้ลืมแล้วก็สงสารให้อภัยเริ่มต้นใหม่กันได้อย่างคุณลุงท่านนี้คุณผู้ชมครับที่ไปนอนที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์เห็นไหมภาพนี้จำได้ไหมครับแล้วเงิน 80,000 ค่าผ่าตัดสมองของพี่อ่ะหายไปอ่ะเก็บหอมรอมริบมาเอามาจ่ายร้องไห้คุณลุงนอนแล้วมีคนมาขโมยไปร้องไห้ใหญ่เลยเมื่อวันก่อนเพิ่งเปิดบัญชีขอรับบริจาคเพราะอันนี้เขาเดือดร้อนจริงล่าสุดคุณผู้ชมมีภาพแบบนี้แล้วนะยกมือไหว้เพราะอะไรครับเงินที่ใช้ผ่าตัดเนี่ย 80,000 แต่ล่าสุดได้เท่าไหร่รู้ไหม 400,000เนี่ยอันนี้ขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกๆคนเลยนะคือหลายคนพอเปิดบัญชีคนเห็นใจอ่ะคนเห็นใจก็โอนไปให้กันเยอะเลยอันนี้ให้ถูกคนผมบอกเลยให้ถูกคนเพราะบางคนเนี่ยเปิดรับบริจาคแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้และอันนี้เปิดแล้วปิดแล้วนะอันนี้ปิดแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ใจเพื่อมิจฉาชีพจะมาสวมรอยอีกไม่ได้ไม่มีเขาปิดเรียบร้อยแล้วอย่ามามั่วอย่ามาเนียนเดี๋ยวตีนะมิจฉาชีพเนี่ยคุณผู้ชมครับแต่คุณลุงกับคุณป้านี่ขอบคุณยกมือไหว้ขอบคุณในน้ำใจของคนไทยจริงๆเพราะวันนี้เราช่วยได้ถูกคนคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพี่ของคุณลุงนอนป่วยอยู่รอผ่าตัดเนื้องอกในสมองเงิน 80,000 มันจำเป็นต้องใช้จริงๆนั่นก็คือค่ารักษาพยาบาลเงินก้อนที่ลุงทำหายมาจากการเก็บหอมรอมริบการทำงานแล้วมาวันนี้คนร้ายมันขโมยไปแต่ไม่ใช่ว่าพอคุณลุงได้ 400,000 เต็มแล้วคุณตำรวจก็ดีใจด้วยนะตามให้ด้วยนะฮะคนร้ายที่ขโมยไปอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะหนองประจักษ์อ่ะคุณผู้ชมฮะเราอ่านข่าวแบบนี้บ่อยนะไปนอนไปพักผ่อนแล้วผลปรากฏว่าหลับแล้วลืมตัวทรัพย์สินหายไม่ได้มีแค่คดีเดียวมีหลายคดีมากแต่บางคดีก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ใช่เอางี้อ่ะฟังเสียงคุณลุงที่ขอบคุณกับน้ำใจคนไทยหน่อยครับเกินความคาดหมายอีกครับพอความตั้งใจจริงๆแล้วก็ว่าสิบ่อหลายปันนี่แต่มันปิดธุระที่ว่าไปคุยกับหมอแต่ไม่ได้มาปิดบัญชีซะครับขอบคุณน้ำใจครับขอบคุณหลายๆยินดีครับน้ำใจทั่วประเทศไทยที่ซ่อยเหลือที่ซ่อยกับผมในมือนี้ครับขอบคุณหลายๆครับก็ขอให้พี่ชายของคุณลุงอาการดีวันดีคืนด้วยนะครับนี่เมื่อวานนี้จุงมือกันไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีครับคุณผู้ชมฮะน้ำใจคนไทยมีเยอะเหลือเกินวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้